สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูก้อยในรุ่นมอนอีกแล้วนะคะในทริปนี้เราจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่วันนี้มีสองข้างนี้นะคะคนเดิมนะคะน้องออมสินนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงน้องต้นกล้าต้นกล้าครับแล้วสองคนรู้ไหมคะว่าวันนี้ครูก้อยจะมาทำอะไรอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าไหมพรมลองดูสิคะว่ามีไหมพรมมีกระถางมีต้นไม้จะทำอะไรเอ่ยออมสินพอจะเดาออกไหมคะข้างหลังไงข้างหลังเรานี่ไงกระถางลอยฟ้าเอ้าทำไมถึงเป็นกระถางลอยฟ้าล่ะไม่เดี๋ยวเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์กันดีกว่านะคะกระถางนะคะซึ่งกระถางเนี่ยจะใช้ไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กก็ได้นะคะหรือจะเป็นโอ่งดินเผาอันนี้เป็นแก้วน้ำเชือกนะคะอันนี้เป็นเชือกสีขาวอันนี้เป็นเชือกไหมพรมนะคะจะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่จะสีอะไรก็ได้หมดขึ้นอยู่กับความชอบของเรากันไกลนะคะแล้วก็ตะขอที่เอาไว้สำหรับแขวนอ่ะนะคะในวันนี้เราจะเลือกกระถางไซส์นี้นะคะในการทำกับเชือกม้วนนี้เพราะฉะนั้นอย่างอื่นเราไม่เอามันเกะกะเราเอาลงก่อนก่อนอื่นนะคะเราดึงเชือกออกมาก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ลองวัดกับไซส์กระถางว่าเราต้องการความสูงขนาดไหนอันนี้ครูก้อยต้องการความสูงขนาดนี้ใน1เซนเราต้องการแบบนี้ทั้งหมด8เซนตรงด้านบนนะคะเราจับให้เขาตรงกันเดี๋ยวเราจะต้องใช้ห่วงนะคะเกี่ยวแบบนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็ขมวดปมเลยเราได้ที่ขมวดปมแล้วเราลองมาวัดอีกทีหนึ่งซิว่าเราต้องการความสูงประมาณไหนเราต้องการความสูงประมาณนี้ใช่ไหมคะอ่ะคันนี้มันมีทั้งหมด8เส้นเราจะจับทั้งหมด4คู่นะคะโดยความยาวจะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ขมวดปมนะคะทั้งหมด4คู่เนี่ยให้ความยาวเท่ากันนะคะมัดให้เท่ากันนะคะตอนแรกเราไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ต้องทำให้แน่นก่อนก็ได้นะคะนักเรียนบางคนก็ยังจะงงอยู่นะคะอ่ะอันนี้4เส้นตอนนี้เราได้แล้วนะคะ4คู่แรกในแถวแรกคราวนี้ในแถวที่2นะคะจะประมาณนี้นะคะกะประมาณค่ะว่าถ้าเกิดกระถางเราไซส์เล็กเราก็ชั้นเล็กถ้ากระถางเราไซส์ใหญ่เราก็ความยาวเยอะนิดนึงเรานำเส้นที่1ใน1เส้นกับของเส้นที่2ใน1เส้นนำมามัดคู่กันนะคะแล้วเราก็นำเส้นที่2อันที่2นะคะไปมัดคู่กับเส้นที่3นะคะแล้วเราก็นำเส้นของคู่ที่3นะคะในเส้นที่2ไปมัดของคู่ที่4ในเส้นที่1เรียกว่าควายกันไปนะคะคราวนี้มันก็จะเหลือของคู่ที่1เส้นแรกแล้วก็คู่ที่4เส้นที่2แล้วก็จับเส้นที่เหลืออันนี้มาจับคู่กันชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะตะข่ายนะคะเป็นตะข่ายคราวนี้เรามาทำในชั้นที่3นะคะจับวางเหมือนเดิมชั้นที่3นะคะเราจะต้องนำเขามาวัดกับข้างบนว่าเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ามันก็จะไม่สวยอันนี้เท่ากันแล้วทำไปเหมือนเดิมนะคะเราจะทำทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นที่3เสร็จแล้วนะคะนี่ชั้นที่3เรามาดูเป็นลักษณะนี้นะคะคราวนี้ชั้นสุดท้ายเราจะนำทั้ง4เส้นนี้นะคะมาขมวดกันเด็กๆปล่อยมือได้ค่ะถ้าตัดเชือกสั้นแล้วขมวดกลมไม่ได้เราใช้วิธีการมัดก็ได้ค่ะการมัดสลับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็ก
อันนี้เสร็จแล้วเด็กๆช่วยเอากระถางมาใส่หน่อยลิ้วเพิ่มความสวยให้กับต้นไม้ของเรานี่นะคะวิดต้นไม้วันนี้เราสาธิตเราก็เลยไปเอาต้นวอเตอร์เคสมาจากบ้านน้องอมสินงามมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปลูกต้นไม้จริงๆเนี่ยเราก็นำดินใส่ได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามาสาธิตให้เราก็เลยเอาต้นไม้เนี่ยมาประดับให้ดูว่าเสร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เสร็จแล้วนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องเล็กๆของเราหรือในที่ทำงานของเรานะคะอันนี้คือกระถางอะไรคะกระถางลอยฟ้าต้นกล้ากระถางอะไรลูกกระถางกระถางลอยฟ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องออมสินกับน้องต้นกล้าจะเลือกหอยโฟมสีไหนแล้วเลือกกระถางไซส์ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ครูก้อยทำใช้ทั้งหมดกี่เส้นคะ8 เส้นช่วยกันค่ะเอาประมาณนี้ดีกว่าเอาสูงๆเลยแปดเส้นหรือยังครับนะครบแล้วครบแล้วตัดเลยครูก้อยช่วยตัดขมวดปมกันได้ไหมคะให้น้องออมสินขมวดปมแถวที่2นะคะขมวดปมตรงนี้เลยลูกโอเคเสร็จแล้วนะคะจับรวม4คู่เลยค่ะต้นกล้ายกมือขึ้นลูกยกอันนี้ขึ้นออมสินใส่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะในวันนี้กระถางลอยฟ้าของพวกเรา3คนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและน้องๆที่สนใจที่จะนำไปทำก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะและกระถางอันนี้นะคะถ้าใครที่อยู่ในหอพักที่แบบพื้นที่แคบๆแต่อยากปลูกพืชผักสวนครัวอยากปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถเอาไปทำได้นะคะอย่างด้านข้างนี้นะคะจะเป็นลักษณะ2ชั้นนะคะหรือว่าจะปลูกเป็นปลูกพริกหรือว่าจะเลี้ยงปลาก็ได้เหมือนกันน้องออมสินอยู่ป.อะไรคะลูกป.2ป.2ต้นแก้วอยู่ป.อะไรลูกป.2ครับป.2กับป.2นะคะยังทำได้แล้วน้องๆทำได้ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะทางช่องยักษ์คิ้วและทาง Facebook นิ้วก้อยนฤมลและครั้งหน้าครูก้อยจะมาสอนงานประดิษฐ์อะไรเรามาติดตามกันนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย